สวัสดีค่ะวิดีโอสั้นๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่รู้ว่าอยากเข้าสายงานนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนสิ่งแรกนะคะให้เลือกสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีสาขาหลากหลายมากเลยเช่นการพัฒนามือถือการพัฒนาเว็บการพัฒนาฟรอนต์เอนด์แบ็คเอนด์ฟูลสแต็กวิศวกรรมด้าน DevOps การพัฒนาเกมวิศวกรรมด้านข้อมูลด้านความปลอดภัยวิศวกรรมด้านการประกันคุณภาพ Cloud Computing หรือการประมวลผลแบบ Cloud แล้วยังมีสาขาอื่นอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือให้รู้ว่าเราสนใจอะไรที่สุดว่าเราอยากเข้าสาขาไหนเราชอบอันไหนมากที่สุดขั้นที่2นะคะให้เรียนทักษะเกี่ยวกับด้านนั้นไม่ว่าจะผ่านหลักสูตรออนไลน์พวกวิดีโอ YouTube หรือแบบแพงๆไปเข้าเรียนที่บูตแคมป์อันนึงหรือมหาลัยอันนึงแต่ว่าแบบนี้ไม่จำเป็นนะคะขั้นที่3นะคะแล้วขั้นนี้อาจจะเป็นขั้นที่สำคัญที่สุดให้พิสูจน์ว่าเรามีทักษะพวกนี้โดยการประยุกต์ใช้ในโครงการส่วนตัวที่เราสามารถเอาไปโชว์คนได้แล้วทำให้คนเห็นว่าเราสร้างพวกนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราแค่เขียนว่าเรามีทักษะพวกนี้เราทำพวกนี้เป็นพวกบริษัทหรือคนที่เราอยากทำงานด้วยอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออยากให้เราพิสูจน์ให้เขาเห็นหรือทดสอบเราแบบนึงในการสัมภาษณ์แต่ว่าถ้าเกิดเราพิสูจน์ให้เห็นในพอร์ตโฟลิโอของเราว่าเราสร้างโครงการ 2-3 โครงการนี้มาโดยใช้ทักษะของสาขานี้ส่วนมากเขาจะประทับใจมากกว่านะคะแล้วเราจะสนุกกับการทำมากกว่าหลายเท่าเพราะว่าการเรียนรู้โดยที่เราไม่ได้นำมันออกไปใช้จริงๆมันน่าสนใจแต่ว่าที่สนุกที่สุดแล้วสะใจที่สุดก็คือตอนที่เรามีทักษะใหม่ที่เราเอาไปใช้ได้แล้วสร้างอะไรขึ้นมาได้กับทักษะนั้นแล้วขั้นที่4นะคะให้สมัครงานที่ตรงกับทักษะแล้วความสนใจเราในด้านนั้นแล้วส่ง CV แล้วใบสมัครงานของเราให้กับบริษัททีมหรือคนพวกนั้นที่เราอยากทำงานด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆ อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสัมภาษณ์ของตำแหน่งวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิญไปดูวิดีโออันนี้นะคะแอมมี่แบ่งรายละเอียดแล้วขั้นตอนทั้งหมดเลยเกี่ยวกับขั้นตอนการสัมภาษณ์คำถามที่เขามักจะถามเรามักจะสัมภาษณ์กับใครรายละเอียดพวกนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอนั้นนะคะ